สวัสดีเจ้านินิวปิยะนันท์กับผู้จัดการออนไลน์ค่ะกลายเป็นเรื่องที่มีการโต้เถียงกันมากบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะสำหรับภาพนี้ค่ะหลังมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งค่ะโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าเป็นคุณจะหัวเสียกับสิ่งนี้ไหมสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นบนเครื่องบินของสายการบินใดแต่ที่แน่ๆค่ะหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปค่ะคนจำนวนมากเห็นด้วยค่ะว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับพวกเขาเนี่ยก็คงสร้างความรำคาญไม่น้อยเลยนะซึ่งแต่ละคนค่ะก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปบางคนค่ะเสนอว่าก็คงสะกิดบอกกันดีๆก่อนคุณคะรบกวนรวบผมด้วยค่ะแต่ถ้าพูดแล้วมาโกรธเนี่ยก็จะตัดผมให้เธอกันเลยนะในขณะที่อีกคนค่ะบอกว่าถ้าเป็นฉันนะฉันน่าจะเริ่มถักเปียให้เยนี่ก่อนเลยอ่ะก็ว่ากันไปมาดูความคิดเห็นใน Instagram MGR Online กันบ้างค่ะกดติดตามกันหรือยังคะแอบขายของแล้วหนึ่งหลังจากที่นำเสนอข่าวไปค่ะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องของมารยาททางสังคมที่ควรจะรู้แม้ว่าคนส่วนใหญ่ค่ะจะหัวเสียเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็มีบางส่วนค่ะที่เห็นต่างโดยมองว่าไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นเนื่องจากเที่ยวบินเนี่ยอาจใช้เวลาไม่มากนักปล่อยวางได้ก็ปล่อยจิตใจจะได้ไม่เป็นทุกข์สาธุสำหรับเหตุการณ์ในลักษณะนี้ค่ะไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนะหากใครจำกันได้เมื่อปลายปีก่อนค่ะก็เคยเกิดกรณีแบบนี้เช่นเดียวกันเรื่องของเรื่องก็คือแม่สาวคนนึงค่ะปล่อยผมยาวของเธอพาดพนักพิงศีรษะบางหน้าจอของคนที่นั่งอยู่ด้านหลังซึ่งมันก็จบลงด้วยการที่ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยแหละค่ะเอาหมากฝรั่งและอมยิ้มเนี่ยติดไว้ที่ผมของเธอรวมถึงเอาผมของเธอเนี่ยจุ่มลงถ้วยกาแฟเพื่อเป็นการแก้แค้นนั่นเองและถ้าเป็นคุณล่ะคะจะทำยังไงเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้